าละจ้ะนัวแห้งสวัสดีค่ะมาพอกันแล้วจ้ะกับช่องกุ้งพากินไปบ้านๆมาจากมื้อนี้ได้เมนูข้าวปุ้นซาวเนาะจ้ะเนาะข้าวปุ้นซาวน้ำปลาน้ำปลาเด็กเนาะผักข้าวกะซิมี่นี่ล่ะจ้ะผักลวกเนาะจ้ะมีผักกะหล่ำลวกถั่วหมากมะละเนาะจ้ะบ่ได้ลวกแบบสดๆเลยอันนี้อันยังเกาะผักกันจองจ้ะผักกันจองลวกนี่ยอดอ่อนๆจ้ะนี่ สีขาวๆคักๆเลยล่ะอันนี้แคบหมูเนาะจ้ะกะซิมี่อันใส่ไปแล้วจ้ะกับหมากกะเสกหมากกะเสกใส่ไปแล้วจ้ะวันนี้กะซิมาหวดอันน้ำข้าวปุ้นซาวเนาะจ้ะเห็ดมาละเซฟเซฟนัวนัวเนาะจ้ะสูตรนี้นะหวดลงไปเลยหวดลงไปหลายๆสดน้ำคักๆเลยจ้ะมื้อนี้หวดลงไปเลยปาดกลิ่นหอมมาเลยจ้ะนี่น้ำพอก่อนสิลดเนาะจ้ะปาดคุณนะจ้ะพักกันหลายๆนะจ้ะลืมโพยหมักพริกจ้ะโพยหมักพริกก่อนพริกผงพริกป่นหิ้วเข่าแล้วจ้ะนี่เทลงไปเลยแล้วเตหมักเนาะจ้ะหมักพริกอ่ะพอสำนีก่อนนะจ๊ะสืบน้ำลายมาจ้ะบัดนี้กินกันเลยบัดนี้บึ้งหมักพริกแม่จ้ะลืมซ่อมสดน้ำก่อนเลยนัวแห้งขออนุญาตใส่มือนะจ๊ะตอนหนักพริกจนสีกระเด็นมาละกระลำจ้ะมือกระซำใส่มาอันนี้ก่อนนะใส่หมากกระเสกอีกก่อนจ้ะหมักไม่จากคงหมักเสร็จได้หลายเลยเมนูนี้ก็สิเปื่อนเนาะจ้ะมันเป็นหมักพริกผงเนาะมันสิเปื่อนเนี่ยจ้ะมันนี่เห็ดนัวนัวจ้ะเห็ดเธอก่อนบ่นัวซำนี่มื้อนี้นัวค่ะผักกันจองจ้ะยอดอวบๆขาวๆหมักพริกข้าวตาร้านนะสันกินต่อจ้ะผักลวกจ้ะกะหล่ำสูตรนี่นะแซ่บคักจ้ะข้าวปุ้นแบบหลายแห้งจังมื้อนี้คำใหญ่ๆเลยอ
นัวค่ะมากินดูหน้าคือเก่าจากมันนี้บรรยากาศทงไฮทงหน้าม่ละจ้ะน้ำนวลนัวสดแล้วสดอีกครับลองไปกินเบิ่งด้วยกันข้าวปุ้นเฝ้าเห็ดบ่ยากจังง่ายๆแต่ว่าแซ่บสิใส่อันกะปิแต่ว่าแต่รอบก่อนก็คือใส่กะปิแต่ว่าสูตรเด็ดอีดีก็คือใส่น้ำกระเทียมดองน้ำตาแซ่บใส่รสดีเข้าไปนิดนึงสูตรนี้นะจ๊ะกะสิใส่น้ำปลาแดกน้ำเปล่าใส่กะปิจ้ะแล้วก็น้ำกระเทียมดองแซ่บคักน้ำตาลแล้วก็โหยพริกใส่จ้ะวิธีการเห็ดนี่บ่ยากจ้ะแต่ว่าความแซ่บเนี่ยแซ่บครับหลายแห้งก็จำมันนี้เอามากินยังล่ะกบกับห้องกับเกตกับห้องเสียงหนุกไปเห็ดลองเบิ่งจากสูตรนี้แซ่บเออบ่ผิดหวังจ้ะใส่น้ำมากหลายเนี่ยน้ำจนแบบบุกเบิบสดเอาสดเอานัวไหมจ๊ะนัวแห้ง
ุ่นนะลวกมาแบบยาวค่ะผักกันจงจ้ะใส่หมักพริกเพิ่มก่อนจ้ะจะคิดเบิดแล้วล่ะรู้สึกว่ามันบ่เผ็ดใส่อีกใส่กลับไปเลยมันนี่กะบรรยากาศคึมฝนจ้ะอยู่หน้ากะคึมเกือบคู่มือไม่จ้ะทางบ้านล่ะจนชิมเบิดแล้วจ้ะมกหลายมันสีเบิร์ดแล้วจ้ะมากมายมะระขี้นกแซ่บแห้งกับสุดเนี่ยสดเลยจ้าสิเบิ้ลเราในมะกะเสงเนี่ยแห้งใส่ในมะกะเสงแห้งแซ่บจ้าเม็ดกระถิ่นนี่ไหมเจ้าปุนซาเอาให้เหลื่อมไปเลยนี่ให้เหลือThank you.
แสบค่ะไก่ออกนัวหวานนิดนึงนะจ๊ะหอมประแดกเหลื่อมจ้ะเบอะจ้าสำหรับมื้อนี้นะจ๊ะกะเพรามากินข้าวปุ้นซาวนะจ๊ะมักแตงยังบ่ได้กินลืมเลยจ้ะมื้อนี้กินเกลี้ยงเบิดถาดเลยค่ะแซ่บแห้งมื้อนี้หลานแซ่บแห้งจ้ะมื้อนี้ข้าวปุ้นซาวนะจ๊ะเนาะเฮ็ดเองนําปลาแดกแบบแซ่บๆเลยจ้ะต้มเองเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเนาะพอกันใหม่มื้อหน้ามื้อนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ